อนาคตไทยด้วยการลงทุนขอเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ขันชัยที่เคารพครับท่านผู้มีเกียรติและก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามรายการของมติชนนะครับในวันนี้ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ทางมติชนนะครับได้ให้เกียรติผมมาปาฐกถาในวันนี้นะครับในหัวข้อ Empowering Thailand 2.1 นะครับเคลื่อนประเทศไทยด้วยการลงทุนก่อนอื่นก็คงจะต้องเริ่มด้วยการที่เรียนว่าขณะนี้นะฮะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ปี2562นี่มันมีผลกระทบไปทั้งทั่วโลกนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศคือ IMF เนี่ยนะครับได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยหดตัวลงถึง 3.3% นะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าในปีนี้นะครับเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะอยู่ที่แค่ 6% เท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับภายในประเทศไทยเองทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยได้ประมาณการอัตราหดตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยในปี2563นะครับซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 6.6% นะครับก็ลดลงจากปี2562นี่ค่อนข้างมากสำหรับในปี2564นี่นะครับก็ทางสภาพัฒน์ก็คาดการณ์ว่าการขยายตัวเนี่ยทางเศรษฐกิจก็จะอยู่ประมาณที่ 2.5-3.5% เท่านั้นซึ่งก็คงจะเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งกำลังเริ่มที่จะมีแนวโน้มนะครับที่มีการฟื้นตัวเนื่องจากการที่เราสามารถที่จะมีวัคซีนนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทั้งนี้นะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับภาครัฐนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะต้องร่วมกับภาคเอกชนและก็ภาคธุรกิจในการฟื้นตัวนะครับซึ่งเราก็คงทราบดีครับว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวการบริโภคภายในประเทศและก็การลงทุนนะครับของภาครัฐและภาคเอกชนวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเครื่องจักรหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะครับในการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองภาครัฐจึงถือเป็นเครื่องจักรตัวสำคัญนะครับที่ต้องทำเรื่องนี้ซึ่งกระทรวงคมนาคมเองนั้นก็มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับในการที่จะดำเนินการในเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งขณะนี้ต้องเรียนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็จากเมื่อสักครู่คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเราได้รับงบประมาณในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับในปี2564ประมาณสัก 1.8 แสนล้านนะครับปี65ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 1.1 แสนล้านแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวล นะครับผมต้องเรียนว่า 1.8 แสนล้านนะครับในปี2564เนี่ยขณะนี้กระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็เร่งรัดการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับซึ่งเราเข้าใจดีอยู่ครับว่าวันนี้เนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนี้การลงทุนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองนะครับร่วมกับทางท่านปลัดกระทรวงกับพี่น้องข้าราชการกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ระดับล่างนะครับลงมาจนถึงขึ้นมาจนถึงระดับบนเนี่ยทุกคนพยายามที่จะพิจารณาเร่งรัดในการบริหารดุลจ่ายงบประมาณขณะนี้เนี่ยต้องเรียนนะครับว่า 1.8 แสนล้านเนี่ยนะครับก็มีการบริหารเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 50% นะครับก็ประมาณสัก 90,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับก็ลงไปในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วสำหรับในปี2565ซึ่งอาจจะดูตัวเลขว่างบประมาณที่กระทรวงคมนาคมนี่ได้รับการจัดสรรอาจจะลดลงนะครับถ้าดูจาก
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เนี่ยจะเหลือประมาณสัก 1.1 แสนล้านแต่ตรงนี้ต้องเรียนครับว่าอย่าได้วิตกกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเองนั้นได้รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับว่าในสภาวะซึ่งเราต้องใช้งบประมาณในการต่อสู้กับเรื่องการแพร่ระบาดเรื่องโควิด-19 เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องลองมองหาวิธีการลงทุนของภาครัฐโดยดูแหล่งงบประมาณในด้านอื่นๆนะครับซึ่งก็ได้เปิดนะครับเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับก็ต้องเรียนว่างบประมาณปกติซึ่งเราได้จากภาษีอากรเนี่ยก็เนื่องจากการลงทุนต่างๆนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะลดลงนะครับแต่กระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ได้พิจารณาแหล่งนะครับเงินลงทุนนะครับจากแหล่งอื่นๆซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้วางไว้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีมากๆนะครับที่ทำให้กระทรวงคมนาคมสามารถดำเนินการได้เรามีนะครับวิธีการที่จะได้การลงทุนอย่างเรื่อง PPP นะครับคือรัฐร่วมลงทุนกับเอกชนเรามีนะครับการระดมทุนจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า Future Fund เรามีนะครับแหล่งนะครับเงินกู้นะครับซึ่งมาจากสำนักงานบริหารหนี้ทั้ง3แหล่งนี้นะครับสามารถที่จะพูดง่ายๆนะครับมาเติมเต็มในสิ่งที่ถ้าเราดูจากงบประมาณการลงทุนที่ลดลงจากปี2564เนี่ย 1.8 แสนล้านเนี่ยเหลือ 1.1 ล้านเนี่ยล้านเนี่ยนะครับก็ลงประมาณสัก 70,000 เนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมสามารถที่จะชดเชยจากแหล่งนะครับเงินทุนที่ผมได้กล่าวเรียนต่อทุกท่านนะครับซึ่งก็จะขออนุญาตที่จะได้เรียนในรายละเอียดต่อไปนะครับวันนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเรามีแผนนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความได้เปรียบนะครับของประเทศของเราซึ่งต้องถือว่าเป็นบุญของพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เกิดมาในประเทศนี้เพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้เล็งเห็นถึงการตั้งประเทศนะครับที่อยู่ในสถานที่ที่พูดง่ายๆเป็นศูนย์กลางนะครับของภูมิภาคอาเซียนแต่จริงๆถ้าเราดูดีๆผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ศูนย์กลางของอาเซียนนะครับมันเป็นประตูนะครับในการที่จะเดินทางจากตะวันออกไปตะวันตกจากตะวันตกไปตะวันออกหรือจากประเทศที่อยู่ทางทิศเหนือประเทศไทยเนี่ยลงไปทางใต้ของประเทศไทยเรานี่อยู่ตรงกลางนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคได้เนี่ยก็จะต้องดำเนินการเนี่ยพิจารณาการวางแผนให้ครบทั้ง4มิติหมายถึงก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการเดินทางในมิติเรื่องทางบกนะครับก็คือเรื่องถนนหนทางต่างๆนะครับจะต้องมีพูดง่ายๆมีคุณภาพในการเดินทางที่จะประกอบไปด้วยเรื่องของความสะดวกความปลอดภัยและก็ความรวดเร็วมิติที่2ก็คือเรื่องของนะครับระบบรางซึ่งวันนี้ต้องเรียนนะครับว่าระบบรางสำหรับประเทศไทยนั้นเนี่ยถือว่าจะเป็นอนาคตที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะสามารถที่จะพูดง่ายๆนะครับลดต้นทุนในการโลจิสติกของประเทศได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้กรุณาเนี่ยวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไว้นะครับกระทรวงคมนาคมก็ได้นำยุทธศาสตร์ชาตินี่แหละครับมาดูนะครับในเรื่องการขยายผลต่อไปสำหรับมิติเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องทางอากาศนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องทางอากาศนี่ตอนนี้มีความสำคัญมากอย่างกรณีที่จะมีการเปิดประเทศตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเดินทางมายังภูเก็ตที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมาทางอากาศนะครับจะเป็นการบินไดเรกต์มานะครับจะไม่ผ่านที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เป็นข้อกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดนะครับในที่อื่นเนี่ยอย่าได้วิตกนะครับเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยต้องเรียนว่าขณะนี้นะครับพนักท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คือท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนี่ย
ได้เข้าไปดูนะครับในเรื่องของการที่จะระดมนะครับที่จะให้บริการในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเป้าหมายนี่ขณะนี้ผมฟังตัวเลขนี่ประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในประเทศไทยนะครับว่าเขามาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็จะฉีด 100% นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการที่พูดง่ายๆนะครับในการที่จะให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตถามว่าทำไมต้องเป็นภูเก็ตนะครับเพราะว่าภูเก็ตนั้นฉายาของภูเก็ตก็คือไข่มุกแห่งอันดามันเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งโลกนะครับรวมทั้งพี่น้องในประเทศไทยว่ามีความสวยงามมีลักษณะภูประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่พูดง่ายๆว่ามีอาณาเขตที่ชัดเจนนะครับการจะเข้าออกเนี่ยพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะควบคุมได้นะครับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยจากตัวเลขที่ผมดูในเบื้องต้นนะครับก็จะมีสายการบินนี่ถ้าพูดง่ายๆนะครับพิจารณาถึง 100% เนี่ยขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะมีการจองสล็อตมาแล้วในประมาณ 80-90% นะครับแต่จะต้องดูว่าวันจริงๆที่จะมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี่ผมว่ามันอยู่ที่การเริ่มต้นที่เรียกว่าคิกออฟเนี่ยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นนะครับในการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็ได้ดูเรื่องนี้อย่างค่อนข้างที่จะละเอียดมีการกำชับนะครับมีการพูดง่ายๆนะครับให้ตรวจความพร้อมตลอดเวลาในมิติกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องเรียนว่าพร้อมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางอากาศเรื่องทางน้ำนะครับเรื่องทางบกภูเก็ตไม่มีทางรางนะครับเพราะว่ายังไปไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนให้ทุกท่านได้เกิดความสบายใจผมขออนุญาตย้อนกลับมานะครับในเรื่องที่ได้เรียนเมื่อกี้ว่าการที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งของภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนอกจาก3มิติที่ผมได้เรียนไปแล้วคือเรื่องทางบกนะครับทางรางทางอากาศอีกทางหนึ่งที่สำคัญก็คือมิติทางน้ำวันนี้นะครับทางน้ำเนี่ยต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีศักยภาพในเรื่องนี้นะครับเราเนี่ยนะครับมีทะเลมีมหาสมุทรนะครับทะเลก็คืออ่าวไทยนะครับมหาสมุทรเนี่ยก็อยู่ทางฝั่งอันดามันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยศักยภาพทางน้ำของประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ก็อยู่ที่ว่าพวกเรานะครับต้องช่วยกันในการที่จะสร้างให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นแมนเมดนะครับเพราะอันนี้ธรรมชาติไม่ได้สร้างไว้ให้เราเท่าไหร่เราเคยได้ยินในเรื่องของการที่พยายามจะเชื่อมต่อการเดินทางนะครับระหว่างมหาสมุทรอินเดียคือฝั่งอันดามันเนี่ยมายังอ่าวไทยนะครับโดยการที่เรียกว่าขุดคลองนะครับที่จะเรียกว่าคลองคอดกระหรือคลองไทยอะไรประมาณนี้เราได้ยินกันมานานแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นตัวแบบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นคลองสุเอตคลองปานามานะครับที่มีในโลกแต่นะครับวันนี้เทคโนโลยีของโลกเนี่ยพัฒนาไปมากนะครับการเดินทางที่จะเป็นโลจิสติกเชื่อมระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปทำคลองแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าการทำคลองแบบนั้นจากการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วใช้เงินลงทุนมหาศาลนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายเรื่องนะครับในเรื่องของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการที่จะต้องพูดง่ายๆต้องลงทุนอีกนะครับในเรื่องของการสร้างการเชื่อมต่อโลจิสติกจากภาคใต้ขึ้นมาจากภาคกลางนะครับซึ่งจะข้ามคลองนะครับสิ่งเหล่านี้กระทรวงคมนาคมก็เลยนะครับได้มีการศึกษากันว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมีตัวแบบนะครับในการที่จะเชื่อมต่ออ่าวไทยกับอันดามันได้โดยการสร้างแลนด์บริดจ์แต่ละฝั่งนะครับจะมีท่าเรือน้ำลึกนะครับในระดับ15เมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยที่เรียกว่าระบบMR Map นะครับก็คือเป็นทั้งรถไฟรางคู่แล้วก็มอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ในการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จะพูดง่ายๆนะครับยึดแนวทางที่เป็นเส้นตรงที่สุดราบที่สุดสั้นที่สุดเพื่อให้ต้นทุนในการโลจิสติกต่ำที่สุดนะครับท่าเรือทั้งสองข้างนี่ต้องมีระบบที่เรียกว่าเป็นออโตเมชันนะครับผู้ที่จะเดินทางมาขนส่งสินค้าอะไรต่างๆเนี่ย
นะครับแต่ต้องได้พูดง่ายๆได้รับความสะดวกนะครับรวดเร็วแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะนะครับเป็นเส้นทางโลจิสติกใหม่ของนะครับภูมิภาคอาเซียนซึ่งเมื่อก่อนเราคงจะต้องเดินทางผ่านช่องแคบมาลากาแต่ต่อจากนี้เนี่ยถ้าโครงการนี้สำเร็จผมว่าก็จะเป็นเส้นทางที่พูดง่ายๆครับประหยัดเวลาสำหรับคนที่จะเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกหรือตะวันตกไปตะวันออกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้สนับสนุนในการที่จะตั้งงบประมาณนะครับให้มีการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับปีหน้าเราจะเห็นโครงร่างของมันนะครับว่าการทำแลนด์บริดจ์ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างถนนสร้างรถไฟทั้งคู่แล้วก็จะมีเรื่องของระบบท่อนะครับที่จะส่งน้ำมันนะครับเชื่อมทั้งสองฝั่งด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าสิ่งที่ดำเนินการเหล่านี้นะครับก็ทำให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับต้องมาพิจารณาว่าตัวแลนด์บริดจ์ที่กำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่จะสนับสนุน EEC นะครับซึ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กำหนดนะครับแผนแล้วเสร็จไว้ในปี2568เรามีนะครับสนามบินอุตภเปาเรามีรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะครับเรามีในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือมาตาพุดนะครับระยะที่3นะครับเรามีในเรื่องของการที่จะขยายมอเตอร์เวย์สาย M7 นะครับที่ไปจากศรีนครินทร์เนี่ยไปถึงเมืองการบินที่อุตภเปาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเส้นเลือดหลักนะครับในการที่จะให้พูดง่ายๆนะครับผู้ลงทุนหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมา EEC เนี่ยสามารถที่จะมีความสะดวกความรวดเร็วความปลอดภัยในการที่จะเดินทางมาที่นี่ได้นะครับแล้วแลนด์บริดจ์เนี่ยจะเป็นตัวที่พูดง่ายๆครับเปิดประตูให้ EEC เนี่ยสามารถทะลุไปยังฝั่งนะครับมหาสมุทรอินเดียคืออันดามันได้สั้นขึ้นใกล้ขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนนะครับกระทรวงคมนาคมเองนะครับเมื่อทำเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วก็เลยได้พิจารณาว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องมีการวางระบบทางบกและทางรางนะครับให้บูรณาการด้วยกันวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าเวลาเราเดินทางปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าเขาเรียกว่ามีความหนาแน่นในการจราจรมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราดำเนินการขนาดนี้เนี่ยเราคล้ายๆว่าเราทำซ้ำเข้าไปในจุดเดิมๆที่เราเคยมีโครงการอยู่กระทรวงคมนาคมจึงได้มีการดำเนินการในเรื่องของการที่จะพิจารณาศึกษาโครงการที่เรียกว่า MRMAP นะครับก็คือการบูรณาการเอารถไฟรางคู่นะครับเอาในเรื่องของการสร้างมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟความเร็วสูงแล้วก็มีเซอร์วิสรถข้างๆเนี่ยมาบูรณาการสร้างนะครับรวมกันซึ่งมีการดำเนินการการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้เนี่ยนะครับในปีนี้นะครับโดยใช้เงินกองทุนมอเตอร์เวย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ MRMAP เนี่ยจะตอบโจทย์ความเป็นศูนย์กลางในการเดินทางทางบกและทางรางให้กับประเทศไทยนะครับเราจะมี MRMAP เนี่ยเป็นรูปแบบยังไงครับเราก็ได้มีการศึกษานะครับว่าต่างประเทศก็ทำยังไงสำหรับประเทศไทยเองนี่ครับเราก็จะมีการสร้าง MRMAP นะครับจากเหนือลงใต้เนี่ย3เส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางแรกที่เรียกว่า N1 เนี่ยนะครับก็จะมาจากจังหวัดเชียงรายไปยังสงขลานะครับซึ่งก็มีระยะทางประมาณสัก 1,800 กว่ากิโลนะครับเส้นที่2นะครับก็จะเป็นเชื่อมระหว่างทางจังหวัดหนองคายนะครับมายังแหลมฉบังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางหนองคายเนี่ยเป็นประตูอยู่แล้วนะครับขณะนี้เนี่ยเรามีโครงการที่จะสร้างรถไฟนะครับความเร็วสูงไทยจีนไปที่หนองคายนะครับแล้วก็แหลมฉบังนั่นอย่างที่ได้เรียนแล้วนะครับก็คือโครงการ EEC นะครับส่วนแนวที่3นั้นนะครับก็คือเป็นแนวจากจังหวัดบึงกาฬนะครับมายังจังหวัดสุรินทร์บริเวณที่เรียกว่าช่องจอมบึงกาฬขณะนี้เนี่ยมีการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังแขวงบริรัมไซนะครับของประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแนวเชื่อมจากทางทิศเหนือมาทางทิศใต้นะครับจะมี3แนวส่วนแนวนะครับที่จะเชื่อมจากฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกที่เรียกว่า East West เนี่ยนะครับก็จะมีอีกทั้งสิ้น6แนวด้วยกันนะครับ
แนวแรกก็คือแนวจากจังหวัดตากไปนครพนมระยะทางประมาณสัก710กิโลเมตรนะครับแนวที่2ก็คือจากจังหวัดกาญจนบุรีไปอุบลราชธานีนะครับประมาณ830กิโลเมตรแนวที่3ก็คือจากจังหวัดกาญจนบุรีไปยังจังหวัดสระแก้วนะครับประมาณ310กิโลเมตรแนวที่4ก็คือจากจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับแต่แยกออกไปยังจังหวัดตราดนะครับเพื่อเชื่อมนะครับไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับมีระยะทางประมาณ220กิโลเมตรแนวที่5นะครับก็คือแนวแลนด์บริดจ์ที่เรียกว่าชุมพรระนองมีระยะทางประมาณ100ถึง120กิโลเมตรนะครับส่วนแนวสุดท้ายก็คือแนวจากจังหวัดภูเก็ตไปสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้จะเป็นการเชื่อมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดนี้นะครับถ้าเป็นการดำเนินการเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องใช้เวลาพอสมควรผมได้กล่าวเรียนไปนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ได้มีการหารือกับทางผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่สำเร็จในรุ่นเราอะนะครับแต่นั่นจะเป็นการวางพื้นฐานในการที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนะครับของการเดินทางของภูมิภาคอาเซียนต่อไปครับก็ต้องเรียนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกรอบกว้างๆนะครับผมขออนุญาตที่จะลงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในมิติทางบกเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดนะครับแล้วก็ปลอดภัยแต่สิ่งเหล่านี้การเป็นการถามว่าจะเอาเงินมาจากที่ไหนนะครับอันนี้ก็คงต้องเรียนว่างบการศึกษาหรือการเวียนคืนเนี่ยก็คงต้องเป็นรัฐลงทุนแต่ในส่วนของการที่จะลงทุนก่อสร้างการจะลงทุนในเรื่องการบำรุงรักษานั้นอันนี้คงจะต้องเป็นเรื่องการเปิด PPP นะครับซึ่งเราเนี่ยได้เรียงลำดับความสำคัญอยู่แล้วนะครับว่าโครงการที่เราจะดำเนินการเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ย9เส้นด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจากเหนือไปใต้นะครับหรือจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยลำดับความสำคัญที่จะต้องทำลำดับแรกที่สุดก็คือเรื่องแลนด์บริดจ์นะครับคือชุมพรระนองซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้ต้องเรียนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังรายการนี้อยู่แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่มีนะครับท่านเอกอัครทูตหลายประเทศมีนักลงทุนหลายประเทศนะครับได้เข้ามาหารือได้มาเข้าพบผมแล้วก็ถามในเรื่องนี้นะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรจะมีการเปิดรูปแบบของการทำงานนะครับในการที่จะประกวดราคาประมูลงานยังไงนะครับซึ่งก็เรียนนะครับว่าตรงนี้อยู่ในการศึกษาออกแบบแต่ในที่สุดก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการ PPP นะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะร่วมนะครับไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนในประเทศเท่านั้นนะครับคงจะต้องระดมทุนจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนไทยได้ใช้อย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นเรื่องของโลกนี้จะได้ใช้นะครับด้วยกันนะครับก็ต้องเรียนว่า priority แรกเนี่ยจุดแรกก็คือเรื่องของชุมพรระนองจุดที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของที่เรียกว่าจากนครราชสีมานะครับไปยังอุบลราชธานีนะครับจุดที่3นะครับจะเป็นจากหนองคายนะครับมาที่แหลมฉบังนะครับและจุดที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของวงแหวนรอบที่3รอบกรุงเทพมหานครวันนี้เรามี2รอบแล้วนะครับเราจะมีรอบที่3ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าในปี2515เนี่ยเราจะเห็นรูปแบบนะครับที่ชัดเจนของโครงการนี้นะครับว่าจะมีลักษณะเส้นทางเป็นอย่างไรนะครับการดำเนินการเนี่ยที่เกิดขึ้นใช้งบประมาณอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนว่ากระทรวงคมนาคมปัจจุบันเนี่ยก็ยึดหลักนะครับในการที่จะดำเนินการอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูในเรื่องของระเบียบกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีหลักธรรมอภิบาลนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยจริงๆพยายามใช้สื่อต่างๆนะครับในการที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับนอกจากเรื่องทางบกที่เรียนไปนะครับทางอากาศนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างที่เรียนไปนะว่าวันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีรายได้หลักเลยนะครับมาจากเรื่องการท่องเที่ยว 90% ของนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางโดยทางอากาศนะครับสถิตินะครับการเดินทางทางอากาศเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าข้อมูลเมื่อปี2562ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศเนี่ยประมาณ60กว่าล้านคนต่อปีนะครับซึ่งสร้างรายได้นะครับให้กับประเทศเราเนี่ยเป็นจำนวน
หาศาลนะครับประมาณสัก 1.9 ล้านล้านนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับประมาณสัก 50-60% ของงบประมาณที่ประเทศไทยใช้ในการที่จะตั้งงบประมาณในการบริหารประเทศสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนครับว่าทางอากาศเนี่ยวันนี้เรามีสนามบินที่เป็นนานาชาติหรือที่เรียกว่า International Airport เนี่ยอยู่6สนามบินด้วยกันนะครับก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมินะครับภูเก็ตเชียงใหม่นะครับเชียงรายแล้วก็หาดใหญ่นะครับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยวันนี้ความสามารถในการรองรับนะครับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับต้องเรียนอย่างนี้นั่นก็คือความจำเป็นที่ประเทศไทยเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูว่าเราจะเปิดประเทศเนี่ยจะสร้างเกตเวย์ในเรื่องทางอากาศจะทำยังไงสุวรรณภูมินะครับวันนี้จำนวนผู้โดยสารที่มาเนี่ยเกินกว่าความสามารถที่จะรองรับได้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างรันเวย์แห่งที่3เมื่อสร้างรันเวย์แห่งที่3สิ่งที่จะได้นะครับก็คือในเรื่องของการที่จะสามารถบำรุงรักษารันเวย์ที่1และรันเวย์ที่2ได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าปิดแล้วก็ไม่กระเทือนแต่ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความสามารถที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้มากขึ้นนะครับซึ่งจากตัวเลขเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าเรามีรันเวย์แห่งที่3นี่นะครับเราจะสามารถที่จะให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่สุวรรณภูมิเนี่ยปี1เนี่ยน่าจะประมาณเกือบ90ล้านคนแต่สิ่งสำคัญจะทำเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการดูองค์ประกอบเรื่องอื่นของสนามบินก็คืออาคารที่พักของผู้โดยสารที่เรียกว่าเทอร์มินอลนะครับวันนี้สิ่งที่เรามีขนาดนี้ก็คือเมนเทอร์มินอลกำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าแซตเทอร์ไลท์เนี่ยมีความสามารถรองรับได้ประมาณสัก60ล้านเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีประเด็นว่าทำไมกระทรวงคมนาคมเนี่ยโดยนะครับบริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงพยายามเสนอโครงการในการที่จะก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารเพิ่มนะครับอีก3แห่งก็คือที่เรียกว่า North นะครับ Expansion Terminal นะครับ East Terminal แล้วก็ West Terminal ซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อก่อสร้างแล้วจะสามารถที่พูดง่ายๆว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องของการที่เราจะสร้างนะครับรันเวย์แห่งที่3ซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้ความสามารถของสุวรรณภูมิเนี่ยสามารถเพิ่มเป็น90ล้านคนต่อปีได้ดอนเมืองเองเราก็ขยายนะครับซึ่งคิดว่าดอนเมืองเนี่ยจะรับได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านคนต่อปีนะครับสิ่งที่ท่านนายกทำอยู่ที่ EC ก็คือเมืองการบินอุตภาวปี68เนี่ยนะครับเราจะมีสนามบินนานาชาติที่อุตภาวตรงนั้นจะรับได้ประมาณ60ล้านรวมกับสนามบินที่อยู่ในรอบนะครับประเทศเราที่ว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอีก5สนามบินเนี่ยอีก4สนามบินเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านคนซึ่งนั่นมากกว่าที่เราทำได้ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ 2-3 เท่านะครับนั่นหมายถึงว่าเงินงบประมาณนะครับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำในเรื่องทางอากาศนะครับส่วนต่อมานะครับในเรื่องของทางรางต้องเรียนนะครับว่าวันนี้ทางรางเป็นคำตอบเรื่องหนึ่งของการที่จะลดต้นทุนในเรื่องการโลจิสติกส์รางนะครับก็จะมีถ้าพูดง่ายๆมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของรถไฟที่เป็นรถไฟปกติที่เราเห็นนี่นะครับแต่ต่อไปนี้จะต้องเป็นรถไฟรางคู่นะครับขณะนี้นะครับต้องเรียนว่ารถไฟรางคู่เนี่ยก็ได้มีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีตามแผนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยจะมีรถไฟรางคู่ทั้งประเทศนะครับซึ่งเมื่อเป็นรถไฟรางคู่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับโดยใช้ความเร็วประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโลจิสติกที่เราเคยต้องใช้ทางบกเป็นหลักเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้บนทางรางได้เป้าหมายกระทรวงคมนาคมนะครับมองว่าเราอยากที่จะเอาการโลจิสติกเนี่ยการขนส่งสินค้าต่างๆเนี่ยขึ้นไปอยู่บนทางรางให้ได้ 30% นะครับซึ่งขณะนี้จริงๆว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็รับโจทย์ข้อนี้ไปทำงานนะครับแล้วก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าต้องเอาภาคเอกชนนะครับมาเป็นผู้ดำเนินการผู้ลงทุนเพราะว่าการรถไฟเองวันนี้ทุกคนก็คงทราบดีนะครับว่าสถานะทางการเงินเองก็ค่อนข้างมีปัญหา
แต่ก็มีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เชื่อว่าการบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไปจากนี้จะมีประสิทธิภาพที่จะทำให้มีเม็ดเงินกลับเข้าสู่กระทรวงคมนาคมกลับเข้าสู่การรถไฟได้มากขึ้นตัวแบบแบบนี้นะครับผมว่าเป็นตัวแบบที่จริงๆในโลกมีอยู่แล้วนะครับการรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เคยขาดทุนเหมือนรถไฟไทยนี่แหละครับแต่เขาใช้วิธีเรื่องของการที่จะแบ่งนะครับการบริหารการรถไฟของเขาเนี่ยในประเทศเขาเป็น6บริษัทนะครับแล้วก็แข่งกันแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาที่ดินในการที่จะบริหารในรูปแบบเปลี่ยนนะครับวันนี้เราก็ใช้ตัวแบบของประเทศที่ประสบความสำเร็จนี่นะครับมาทำในประเทศไทยผมเชื่อว่าจากตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยภายใน10ปีเนี่ยการรถไฟเนี่ยน่าจะไม่มีหนี้นะครับถ้าสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ส่วนระบบรางอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่นะครับวันนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเรามีรถไฟฟ้าอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย14เส้นทางนะครับซึ่งต้องเรียนว่าทั้ง14เส้นทางเนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จเนี่ยในปีประมาณสัก2570ระยะทางประมาณ554กิโลเมตรจะตอบโจทย์หลายเรื่องนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรจะตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหามลภาวะที่เรียกว่า PM 2.5 พี่น้องประชาชนนะครับจะมีทางเลี่ยงในการเดินทางซึ่งพูดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยเมืองใหญ่ๆทั้งโลกนะครับเจอเรื่องจราจรแล้วก็เจอเรื่องของมลพิษจาก PM 2.5 หมดสิ่งเหล่านี้พนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านวางแผนไว้แล้วลงมือทำเราเห็นนะครับวันนี้เรามีสายสีเขียวนะครับที่วิ่งจากสมุทรปราการผ่านสุขุมวิทเนี่ยนะครับแล้วก็ทะลุไปถึงจังหวัดปทุมธานีที่อำเภอคูคตนะครับวันนี้เรามีสายสีน้ำเงินซึ่งวิ่งเป็นวงกลมนะครับจากเตาปูนเนี่ยอ้อมไปฝั่งทนนะครับวิ่งมาทางเจริญสนิทวงศ์เรามีนะครับสายสีแดงซึ่งกำลังจะเปิดบริการเนี่ยในปลายปีนี้ขณะนี้นี่ทดสอบอยู่วิ่งจากนะครับรังสิตเนี่ยลงมาที่บางซื่อนะครับซึ่งบางซื่อตรงนี้ต้องเรียนนิดหนึ่งนะครับว่ามีสถานีรถไฟกลางบางซื่อซึ่งได้มีการลงทุนประมาณ 30,000 กว่าล้านเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสถานีที่ทันสมัยแล้วใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนวันนี้ก็ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้ใช้แล้วล่ะนะครับในเรื่องของการเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเรื่องรถไฟฟ้าทั้งหมดในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยในปี2570นะครับถัดมาในเมืองต่างๆที่เป็นเมืองใหญ่ๆก็จะมีรถไฟรางเบานะครับอย่างเช่นพิษณุโลกนะครับอย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับอุดรนครราชสีมานะครับเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทยอยมีนะครับในเรื่องของการสร้างรถไฟรางเบาต่อไปครับก็เป็นเรื่องระบบรางที่เป็นรถไฟฟ้าครับส่วนรางที่เป็นระบบสุดท้ายก็คือรถไฟความเร็วสูงวันนี้นะครับรัฐบาลพระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่2เส้นด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือเส้นแรกก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมไปยังประเทศลาวแล้วก็ขึ้นไปจีนได้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือที่วิ่งจากบางซื่อเนี่ยครับดอนเมืองเนี่ยนะครับวิ่งไปยังแหลมฉบังที่เรียกว่ารถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะครับไอ้นี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าระบบรางเนี่ยก็จะมีการพัฒนาแล้วสามารถใช้เป็นโลจิสติกที่จะเชื่อมต่อนะครับให้ประเทศไทยได้ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องทางน้ำวันนี้เรามีการพัฒนาท่าเรือต่างๆเยอะมากแต่สิ่งที่ประเทศไทยขาดก็คือการสร้างสายเดินเรือของประเทศเราให้มีความแข็งแรงผมได้มอบโจทย์นะครับให้ทางท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีกรมเจ้าท่าแล้วก็ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยไปดูเมื่อก่อนเรามีบริษัทการเดินเรือไทยนะครับแต่ว่าก็ทำแล้วไม่สำเร็จก็ไอ้นี่ก็เป็นโจทย์ข้อเนี่ยเหมือนกันนะอะไรที่รัฐทำส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยรอดนะครับก็เลยคิดว่าอย่างนั้นตัวแบบเนี่ยเราลองมาดูสิครับจริงๆเนี่ยในประเทศไทยที่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วทำสำเร็จเนี่ยก็คือการที่สร้างรูปแบบของการบริหารเนี่ยให้มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมอย่างเช่น
ปตท.เราก็จะเห็นนะครับหรือแม้แต่หน่วยงานของกระทรวงคมนาคมคือ AOT อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะพูดง่ายๆมีผลประกอบการที่มีกำไรแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาก็คือการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติจะมี3นะครับสายการเดินเรือด้วยกัน1ก็คือโดเมสติกซึ่งจะวิ่งในอ่าวไทยนะครับ2ก็คือสายการเดินเรือฝั่งตะวันออกนะครับก็คือที่จะวิ่งไปทางประเทศที่อยู่ตะวันออกนะครับ3ก็คือสายการเดินเรือฝั่งตะวันตกก็คือทางทิศตะวันตกของประเทศไทยทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องเรียนยืนยันครับว่าถ้าดำเนินการนะครับตามแผนทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่านะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีอนาคตแต่สิ่งเหล่านี้ผมต้องเรียนว่าผมเองคณะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคณะรัฐบาลเนี่ยทำลำพังไม่ได้คนไทยทุกคนครับต้องช่วยกันสิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อคนไทยทุกคนเชื่อมั่นประเทศไทยครับแล้วเราเดินไปด้วยกันเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันแล้วประเทศไทยผมเชื่อว่าจะกลับมาเป็นเสือเศรษฐกิจของทวีปเอเชียจนได้ครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้มาฉายภาพให้เราเห็นถึงโครงสร้างพื้น